ธรมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะได้เดินทาง,ทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการส้านต่อความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศค่ะทางฝั่งจีนก็ระบุนะคว่าประเทศไทยเป็นเพื่อนที่ไว้ใจได้พร้อมสนับสนุนให้ไทยเป็นศูนย์กลางในด้านต่างๆแล้วก็มีบทบาทในเวทีระดับโลกค่ะ โดยนายมาริเทเงี่ยมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับนายหวังอี้สมาชิกกรมการเมืองผู้อำนวยการสํานักงานคณะกรรมการกลางด้านกิจการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนได้เป็นประธานการประชุมกลไกลการหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยจีนครั้งที่สองที่เรือนรับรองเตียวยูไถกรุงปักกิ่ง โดยนายหวังอี้ได้กล่าวยินดีต้อนรับแล้วก็ยืนยันถึงความพร้อมในการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดซึ่งในปีหน้าจะครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยจีนที่ผ่านมาจีนเป็นประเทศที่ลงทุนมากที่สุดในไทยตลอดจนมีการเดินทางของประชาชนทั้งสองฝ่ายมากขึ้นซึ่งนายหวังอี้ระบุว่าจีนมองไทยเป็นเพื่อนที่ไว้ใจได้พร้อมสนับสนุนให้ไทยมีบทบาทในระดับภูมิภาคและระดับโลกต่อไป ทางด้านนายมาริทบอกนะคะว่ารู้สึกเป็นเกียรติและมองว่าไทยกับจีนไม่ใช่แค่ครอบครัวค่ะแต่ว่ายังเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ด้วยซึ่งพร้อมเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสองประเทศและขอให้เชื่อมั่นว่าตนเองจะทำอย่างดีที่สุดเพื่อรักษาความสัมพันธ์ทั้งภาครัฐภาคธุรกิจและภาคประชาชนให้มีความยั่งยืน